สวัสดีค่ะคลิปนี้นำภาพที่สวนของพี่ชายมาให้ชมกันค่ะส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผลค่ะเก็บภาพเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ไม้ผลส่วนใหญ่ก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเก็บภาพบรรยากาศในสวนดูต้นไม้โตขึ้นแล้วสบายใจค่ะแต่ช่วงนี้หญ้ารกไปหน่อยค่ะกำลังจะตัดหญ้าค่ะส่วนด้านนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลานิลค่ะให้อาหารปลากันค่ะปลาโตขึ้นมากเลยค่ะไม่นานคงจะนำไปทำอาหารได้แล้วค่ะรอบๆบ่อเลี้ยงปลากั้นตาข่ายด้วยค่ะโอ้ปลาเยอะมากตัวโตๆแล้วค่ะปลาขึ้นมากินอาหารชมเพลินเลยค่ะดูปลากันเพลินๆแล้วเรามาดูต้นมะนาวกันบ้างค่ะไม่ทราบว่ามะนาวพันธุ์อะไรนะคะติดผลปีแรกติดผลเยอะใช้ได้เลยค่ะลูกโตมากค่ะชมมะนาวไปด้วยฟังเสียงนกไปด้วยสบายใจมากค่ะคงอีกหลายวันถึงจะเก็บได้ค่ะมะนาวติดผลเป็นช่อเลยค่ะมะนาวต้นนี้รังมดแดงเยอะมากค่ะเลยเก็บภาพมาให้ดูด้วยค่ะมดแดงก็เยอะมากค่ะถ้ามีไข่มดแดงเยอะด้วยก็คงจะดีค่ะดูกันชัดๆเลยค่ะภาพนี้หลังจากนั้น1เดือนพี่ชายก็เก็บมะนาวมาให้ค่ะลูกโตมากแต่เปลือกหนาหน่อยค่ะต้องทิ้งไว้สักพักค่ะผิวมะนาวสวยมากค่ะมะนาวลูกโตขนาดนี้คงเก็บไว้ทานได้หลายวันค่ะนี่คือมะนาวที่ผ่าแล้วนำมาทำน้ำพริกค่ะลูกโตน้ำเยอะมากค่ะสำหรับคลิปนี้นำภาพมาให้ชมแค่นี้นะคะคราวหน้าจะนำภาพในสวนมาให้ชมกันอีกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ